แล้วอีกหนึ่งภารกิจที่ทําให้คนไทยหลายคนเบาใจก็คือภารกิจการรับคนไทยจากอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยของจีนเนี่ยโดยเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียนำคนไทย138คนเดินทางมาถึงอุตภาเมื่อคืนนี้20นาิกา30นาทีเวลาดีนะครับหลายคนเนี่ยจับตาดูภาพเหตุการณ์เมื่อคืนเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโล่งใจไปเปราะหนึ่งนะฮะจริงๆก่อนหน้านี้เขบอกว่ามีคนไทยเนี่ย มีรายงานว่าขอกลับเนี่ย160คนแต่พอเช็คจำนวนที่แท้จริงออกมาปรากฏว่ายืนยันเนี่ย144คนนะครับแต่ว่าเดินทางกลับมาไทยได้จริงๆเพียงแค่138คนเท่านั้น นะครับอีก3คนทำไมเดินทางกลับมาไม่ได้เนื่องจากว่า3คนนั้นไม่ผ่านการคัดกรองจากทางการของจีนนะครับเพราะว่ามีอาการไข้ขึ้นสูงวัดอุณหภูมิได้คนหนึ่งเนี่ย37.4อีกคนหนึ่ง37.5องศาเซลเซียสซึ่งมาตรฐานของจีนเนี่ยเขากำหนดไว้ที่37.3นะฮะถือว่าเกินมานิดหน่อยก็ไม่ได้เนื่องจากว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยเรื่องของอาจจะไปการ แพร่เชื้อระบาดต่างๆได้นะครับซึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่ามี3คนไม่สบายเนี่ยสคนอีกคนหนึ่งมีเรื่องของอาพาสปอร์ตเนี่ยใกล้จะหมดอายุนะฮะก็ได้มีการประสานกับทางสถานเอกอัครราชทูตในกรุงปักกิ่งประสานกับทางการจีนเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับตั้งแต่เครื่องเนี่ยแต่รันเวย์ที่สนามบินทางกองทัพเรือก็ร่วมกับทางสาธารณสุขนะฮะก็มีกระบวนการตั้งแต่เข้าไปรับผู้โดยสารมีการตรวจคัดกรองก่อนลงเครื่องตรวจพบ จาก138คนที่เข้ามาในไทยเนี่ย6คนมีอาการป่วยนะครับก็ได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i ส่วนอีก132คนไม่พบอุณหภูมิเกินนะฮะก็ได้เดินทางไปยังอาคารรับรองที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นที่สังเกตอาการนอกจากการนำคนไทยกลับบ้านแล้วรัฐบาลไทยยังได้มอบวชภัณฑ์พระราชทานอย่างเช่นหน้ากากอนามัยจำนวน4ตันให้กับทางการของจีนด้วยนะครับ